ถ้าอยากรู้แป๊ะศูนย์จัดให้มีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเปิดไฟปิดไฟแม่เจ้าทำได้ยังไงสอนให้หน่อยอันนี้ผมไม่รู้พูดจริงพูดเล่นนะแต่ในเมื่อมีคอมเมนต์มาผมก็จัดให้เลยหรือว่าบางคอมเมนต์เมื่อคลิปที่แล้วนะครับนี่ไปกดดูตรงนี้นะเกี่ยวกับทำน้ำราดผมพูดถึงเปิดไฟปิดไฟเยอะเกินไปสักหน่อยนึงแต่ผมด้วยความเป็นห่วงนะมันเป็นเรื่องอันตรายมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยสำคัญยังไงวันนี้ไปดูกันเตาในการใช้ประกอบอาหารมีหลากหลายรูปแบบนะครับในรูปแบบที่1ก็คือเตาแก๊สแบบครัวเรือนนะครับเตาแก๊สแบบครัวเรือนอันนี้จุดง่ายๆมันจะมีทวิสต์เพราะมันก็ติดนะครับอันนี้แบบครัวเรือนนะสำหรับคนที่อยู่บ้านนะครับทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆเราก็จะใช้เตาแบบนี้และนี่คือเตาที่แรงขึ้นมาหน่อยอันนี้เหมาะสำหรับโรงครัวโรงอาหารหรือร้านอาหารที่ต้องการประกอบอาหารจำนวนมากเพราะไฟลักษณะนี้จะมีความแรงค่อนข้างสูงนะครับและที่สำคัญต้องใช้ควบคู่ไปกับหัวปรับแรงดันอากาศไม่อย่างนั้นไฟมันจะไม่ลุกได้ดีมันจะลุกขึ้นมาลีๆหัวปรับเป็นยังไงไปดูกันนี่คือหัวปรับแรงดันอากาศนะครับบางคนชาวบ้านก็เรียกหัวฟู่หัวฟู่ก็จะมีเกลียวตรงนี้นะครับสำหรับจะผสมอากาศกับเนื้อแก๊สเข้าไปด้วยกันเพื่อจะเร่งความร้อนหรือว่าความแรงของแก๊สได้มากยิ่งขึ้นโอเคนะครับต้องใช้ควบคู่กันนะเรื่องฟืนเรื่องไฟเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญมากๆโศกนาฏกรรมหลายๆครั้งเกิดจากการที่เราลืมหรือว่าเผลอไม่ได้ปิดไฟเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงเป็นใยมากๆนะครับในการที่เราจะลืมปิดไฟเกิดเหตุไฟไหม้บ้านมาหลายครั้งร้านอาหารก็เยอะแยะมากมายนะครับที่เขาลืมปิดไฟหลังจากทำอาหารนะบางคนก็ทำอาหารแล้วเขาก็ตื่นเต้นกับการที่เขาทำอาหารเสร็จแล้วลืมปิดไฟมีจริงนะครับคุณอย่านึกว่ามันไม่มีนะมันมีจริงๆนะทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการจุดไฟเอาละครับเรามาดูกันเขาจะมีวงไฟให้2วงนะทางขวามือก็คือเขาเรียกว่าตัวล่อเห็นไหมครับเขาจะเรียกว่าตัวล่อตัวนี้เราสามารถเปิดค้างไว้ได้เลยเมื่อเราจะทำประกอบอาหารเราก็แค่เปิดทางด้านซ้ายมือมันก็จะติดขึ้นมาเตาประเภทนี้แรงมากนะครับแรงมากๆส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าตัวปรับอากาศนะครับเราปรับอากาศเขาวิธีก็คือว่าถ้ามันเป็นสีส้มแบบนี้แสดงว่าอากาศมันเข้าเยอะเกินไปนะครับหม้อจะดำเพราะนั้นเราต้องปรับให้สีส้มนั้นไม่มีนะครับนี่เราปรับให้สีส้มไม่มีนะครับความไม่มีสีส้มหม้อก็จะไม่ดำนะนี่นี่ก็คือมันจะแรงมากๆนะครับทีนี้บางคนอาจจะไม่ใช้หัวล่อเขาเรียกหัวล่อนะวิธีจุดแก๊สนะครับไม่ต้องไปกลัวมันบางคนกลัวแงะ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 อย่างนี้ไม่เอาเราเปิดขึ้นมาเบาๆก่อนพอมีเสียงแล้วเราก็จุดแค่นี้เองมันง่ายนะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมปิดนะครับเล็กๆน้อยๆจากอยากรู้แป๊ะศูนย์จัดให้ถ้าอยากรู้อะไรคอมเมนต์เข้ามาถ้าอยากรู้แป๊ะศูนย์จัดให้สำหรับวันนี้อายุวโนสุขขังพลังลาละจ้า